สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตของเล่นที่เกี่ยวกับรถนะครับที่เราจะหาได้ตาม 7-Eleven นะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับสรุปให้ฟังนะว่าของเล่นที่เกี่ยวกับรถเพื่อนๆที่ชอบสะสมรถหาอะไรได้บ้างอย่างแรกก็แบรนด์ดังอีกแบรนด์นะครับ Majorette นะครับก็ยังมีชุดของเซตวินเทจนะครับตัวนี้มีทั้งหมด5คันมาขายในแพ็คเดียวนะครับตัวนี้ก็ราคา120บาทนะครับหาได้ตามเซเว่นผมสังเกตหลายสาขานะมีเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของวินเทจ Majorette นะครับนอกจากวินเทจ Majorette นะครับ120บาทเนี่ยก็มีMajoretteรูปแบบธรรมดานะครับในราคา99บาทก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็จะมีหลากหลายเลยตัวนี้ผมได้ Porsche มานะครับเป็นคันที่ผมยังไม่มีพอดีนะครับ Porsche เปิดประทุนนะตัวนี้นะครับเป็นตัว Spider ผมมีอีกสีเป็นตัวสีน้ำเงินจากไข่มัจเจเรตอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็มีลายคาดสีส้มนะครับลองเทียบดูลูกเล่นมันจะต่างจากพวกพูดง่ายๆนะราคาตัวแพงกว่าเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นอย่างเช่นเปิดประตูได้อย่างเช่นวินเทจคันนี้นะแล้วก็ตัว99บาทเนี่ยสไปเดอร์ก็สวยนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับลองตั้งเป้าในการจัดเก็บรถเหล็กดีๆว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ยิงยาวประเภทนั้นมันจะได้ไม่แตกลายแล้วก็จะรักษาเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะครับอ่ะมาตัวต่อไปเป็น Hot Wheels นะครับตัวนี้เป็น Volkswagen Beetle นะครับรถเต่าติดไอพ่นโอ่งเครื่องอยู่ข้างนอกเลยเท่น่าดูเลยนะครับตัวนี้ผมเหมือนจะมีสีอื่นแล้วนะแต่ผมยังไม่มีตัวสีเขียวตัวนี้นะครับก็เลยซื้อมาตัว Hot Wheels เนี่ยก็มีประจำเซเว่นอยู่แล้วทุกสาขานะครับก็ประมาณว่าลุ้นเลยดวงใครดีก็ได้คันสวยๆงามๆนะครับแต่ผมเป็นประเภทซื้อคันที่ผมยังไม่มีอ่ะคือคันไหนที่ผมยังไม่มีก็คือยังไม่ซ้ำเนี่ยผมก็จะซื้อมาเลยนะครับก็ไม่ได้เลือกประเภทอะไรมากมายนะยกเว้นถ้าเกิดเจอกระบะเนี่ยผมจะไม่ลังเลซื้อซ้ำได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วผมก็ซื้อมา2ใบเป็นมินิคาร์ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้มินิคาร์เนี่ยก็จะเป็นรถออกจะสไตล์ของเล่นหน่อยแต่ผมว่ามันน่ารักดีนะเนี่ยดูรูปทรงนะครับดูรูปทรงมันน่ารักดีนะแล้วก็ดำได้ด้วยเป็นลักษณะของลานเฉื่อยนะครับแล้วก็มีตัวสถาปนิกวิศวกรหรืออะไรนี่แหละอ่ะผมเรียกไม่ถูกนะครับพร้อมกลวยอันนี้ก็จะอยู่ในไทยนะครับตัวนี้ราคา159บาทขายใบใหญ่มากเลยเอาไปทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปสะสมหรือว่าให้ลูกหลานเล่นนะตัวต่อมาก็เป็นเซตใหญ่ของมาจอเรียตตัวนี้นะครับผมจำไม่ได้ผมได้เท่าไหร่อ่ะ199บาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ199บาทนะครับเป็นเซตตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าแพ็กเกจมันสวยผมเก็บแบบไม่แกะเลยนี่แหละเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะรถเก็บขยะอ่ะชุดรถเก็บขยะ6ล้อคันใหญ่แล้วก็6ล้อเป็นแบบลักษณะของตักดำลงมานะครับแล้วก็เป็นรถเนี่ยประมาณเนี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ขยะตรงนี้ก็รายละเอียดก็สวยงามเลยนะครับก็เป็นนานๆทีนะต่างอำเภอมันหายากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรถพวกที่เป็นแพ็คใหญ่เนี่ยแล้วก็ประจวบด้วยอำเภอพิมายอำเภอบ้านเกิดผมเนี่ยเอาเป็นเซตเชลมาจูเลตขนาดปานกลางนะครับขนาดประมาณ80เซนนะครับสูงประมาณ 1.20 มาวางก็เลยได้มีโอกาสได้เก็บเยอะหน่อยนะครับรถเหล็กเนี่ยเป็นอะไรที่คนนิยมหากันเยอะมากนะครับอย่างไรก็วันนี้รีวิวสั้นๆนะครับมาแนะนำว่ารถเหล็กเป็นเหมือน EP ที่2ว่าเราจะหาได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ 7-Eleven ครับร้านค้าแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำเซียนบุ๊กร้านนายอินก็มีอ่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆนะครับในวันพฤหัสนี้สวัสดีครับ